ทอฉลองรับศักราชใหม่กับงาน Amazing Thailand Countdown 2024 วิสิตอรุณฉายภาพความงดงามของแลนด์มาร์คประเทศไทยดันรายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม 50,000 ล้านบาทวันที่31ธันวาคม2566ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2024 วิสิตอรุณส่งมอบความมหัศจรรย์แห่งค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดวิจิตรอรุณสร้างปรากฏการณ์ความวิจิตรการตาของแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของกรุงสยามพร้อมจะเต็มการแสดงบนเวทีกลางน้ำและการแสดงพลุสุดอลังการเบื้องหน้าพระปรางวัดอรุณแลนด์มาร์คของประเทศไทยคาดว่าจะมีเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทโอกาสนี้นายกิติชาวดีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททและคณะผู้บริหารททให้เกียรติร่วมงานณสวนนคราภิรมย์กรุงเทพมหานครจัดงานเค้าดาวเนี่ยนะคะแน่นอนเลยว่าทุกประเทศเนี่ยจัดงานเค้าดาวเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แต่แต่ละประเทศเนี่ยก็อยากที่จะจัดงานเค้าดาวให้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเป็นกิมมิกเพื่อที่จะเป็นงานที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาเค้าดาวแต่ที่จะเข้ามาเค้าดาวเค้าก็จะได้มีการเตรียมสินค้าและproduct activity ต่างๆให้เข้ามาก่อนในช่วงเทศกาลก่อนวันขึ้นปีใหม่หรือก่อนวันเค้าดาวซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอแต่เป็นประเทศที่ทุกคนอยากที่จะมาเฉลิมฉลองวันที่ดีที่สุดก็คือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกรุงเทพมหานครและอีกหลายๆพื้นที่นะคะก็เป็นถือว่าเป็นเมืองไฮไลท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะคะทาง CNN ก็ได้เลือกให้กรุงเทพมหานครและที่วัดอรุณเนี่ยเป็น1ใน10ที่จะมาถ่ายทอดสดไลฟ์นะคะออกที่ช่อง CNN ค่ะก็ถือว่าเขาให้ความสำคัญกับความสวยงามกับความสำคัญกับสิ่งที่เมืองไทยเรากำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็ดูว่าในช่วงการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พูดถึงในช่วงนี้นะคะในเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะมีรายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 66,000 ล้านซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าก็เป็นรายได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทีนี้เรามาดูว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยก็น่าจะเข้ามาประมาณสัก 1.2-1.3 ล้านคนเนี่ยนะคะอันนี้คือช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนี้ในส่วนของคนไทยเนี่ยก็จะประมาณสัก 3.5-4 ล้านคนครั้งในการเดินทางทั่วประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่ปีนี้ได้เห็นนะคะก็คือว่าความคึกคืนจากสถานการณ์โควิดที่เราพบเนี่ยความคึกคืนได้กลับมาแล้วเราเห็นทุกพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยคนไม่ใช่แค่คนไทยคนต่างชาติก็มาเที่ยวในทุกๆพื้นที่สายการบินก็เต็มห้องพักก็เต็ม occupancy rate ก็เต็มและที่สำคัญก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราก็ได้ร่วมกันอย่างเต็มที่สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองตำรวจท่องเที่ยวก็ได้มีการลงพื้นที่คุมเข้มต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายการทำงานที่ดีมากแล้วก็คิดว่าเป้าหมายอันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าเป้าหมายปลายปีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นการขับเคลื่อนของทุกหน่วยงานของทุกภาคส่วนการบูรณาการของทุกภาคส่วนและเห็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้เราจะได้เห็นตัวเลขที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่25-28เราอาจจะเห็นตัวเลขที่28ล้านในวันนี้ค่ะสิ้นปีค่ะแน่นอนนะคะว่าภาพวัดอรุณหรือแม้แต่กระทั่งภาพรู้เองเนี่ยที่เกิดขึ้นเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามเห็นสตอรี่เห็นบรรยากาศไลฟ์จริงๆของคนไทยและเห็นบรรยากาศไลฟ์จริงๆของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพราะCNNเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงประเทศไทยเขาก็คงไม่ได้พูดแค่ว่าอรุณแต่เขาจะพูดภาพรวมทั้งหมดว่าการกลับมาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นน่ะได้กลับมาแล้วเมื่อกี้ทางดิฉันเองนะคะพี่การก็ได้มีโอกาสได้ไลฟ์สดกับทาง CNN เพราะว่าเขาก็จะมีการไล่มาเราก็จะไล่หลังจากที่เกาหลีก็จะมาเป็นประเทศไทยก็ได้มีการบอกแล้วค่ะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ชมบรรยากาศไฟเวิร์ครอบแม่น้ำเจ้าพระยาคงจะไม่ใช่แค่มีที่วัดอรุณจะมีที่ไอพอนสยามในเมืองเองเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์หรือในต่างจังหวัดต่างๆที่ททสนับสนุนหรือว่ามีการจัดงานเนี่ยก็เฉลิมฉลองกันทั่วทั้งหมดนะคะทุกภูมิภาคโคราชเองหาดใหญ่ภาคใต้ภูเก็ตหัวหิน
เชียงใหม่ทุกที่สวยงามหมดและเขาก็ได้มีการบอกว่าแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างเราก็บอกเลยว่ามีทั้งในเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งตรงนี้เวลาที่ซีเมนต์พูดคนดูเยอะมากออดแคสต์เยอะมากก็เป็นสิ่งที่อันนี้ส่งที่เราได้แน่นอนค่ะแน่นอนว่าพื้นที่หลักก็คือวัดอรุณที่เขาได้เลือกแล้วค่ะ